กับพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าเติมเต็มครอบครองทั้งหลายในบ่ายวันนี้ฮาเลลูยาพระเจ้าเราจะนมัสการพระองค์ของเราพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำใจของ
องค์ทั้งหลายให้อิ่มในความรักของพระองค์พระเจ้าเรารู้ว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะสามารถเติมเต็มจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ในบ่ายวันนี้พระองค์ผู้ทรงตรัสว่าผู้ใดกระหายพระองค์จะให้เขาอิ่มผู้ใดมีใจกระหายพระองค์จะให้เขาอิ่มในบ่ายวันนี้ฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดกระหายมาหาพระองค์พระองค์จะให้เขาอิ่มโดยไม่เสียค่าอะไรเลยพระเจ้าในบ่ายวันนี้จิตใจของเราปรารถนาพระองค์ของเราต้องการการเติมเต็มที่มาจากพระองค์พระองค์บอกว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราพระองค์จะให้เราทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพระองค์จะให้เราทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอเข้ามาหาพระองค์เติมทุกดวงใจเติมทุกจิตวิญญาณให้อิ่มบริบูรณ์ในพระองค์ฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตฮาเลลูยาฮาเลลูยาI'm not afraid to die.
Thank you.
การเยียวยารักษาพระเจ้าทุกดวงใจทุกหัวใจที่ร้องออกพระนามของพระองค์พระองค์จะทรงรักษาเขาพระองค์ทรงอยู่ที่นี่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ประเสริฐพระองค์ทรงปรารถนาให้ลูกของพระองค์มีสุขภาพที่ดีทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเราทั้งหลายจะได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นแหล่งแห่งชีวิตเป็นพระเจ้าผู้นำกันเยียวยารักษามาถึงชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาใดไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราเชื่อมั่นในพระองค์ว่าเราจะเผชิญปัญหาได้ทุกอย่างด้วยพระนามของพระองค์ฮาเลลูยาชีวิตของเรานะครับจากอูที่เราแช่อยู่มาหลายปีแล้วนะครับเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะออกจากอูเป็นเวลาทั้งหลายที่เราจะเล่นโรดนะครับแล้วก็พาคนไปด้วยพาคนไปไหนครับไปสวรรค์พี่น้องที่รักนะครับบ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์นะครับงั้นเราจะ
พาคนไปสวรรค์กับเราด้วยเอเมนไหมครับนั้นชีวิตของเราก็จะถูกสร้างผ่านทางชีวิตที่อย่างรากลึกลงในพระเยซูคริสต์นะครับผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายที่ผ่านมามีใครได้รับพระพรนะครับขอดูมือหน่อยมีใครกลับไปแล้วรู้สึกว่าเอาจริงแล้วนะเป็นเรื่องแล้วนะปีนี้เป็นเรื่องแล้วครับปีนี้เราจะเป็นไม่เป็นสมาชิกที่นั่งศึกษาพระคำอย่างเดียวแต่จะเป็นที่เลี้ยงเลยเอเมนไหมครับแต่เราจะเป็นคนนั้นที่เชิญคนมานั่งรถเรานะครับแล้วก็พาเขาไปอย่างมีเสรีภาพนะครับในสิ่งที่พระเจ้าเองอยากจะให้เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของพระองค์คือนำการคืนดีของโลกนี้นะครับเข้ามาสู่น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับแล้วเราศึกษาด้วยกันนะครับในพระธรรมโคโลสีนะครับพระธรรมโคโลสีพระธรรมโคโลสีนะครับที่ผ่านมาผมใช้หัวข้อเรื่องสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ใช่ไหมครับและก็ในตอนที่หนึ่งที่ผมได้หนุนใจและก็ท้าชวนพี่น้องเกี่ยวกับชีวิตที่จะเติบโตขึ้นกับพระเจ้านั้นต้องเป็นชีวิตที่อย่างรากลึกในพระคริสต์นะครับและก็ต้องเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีรากฐานนะครับที่มั่นคงแข็งแรงนะครับอย่างเช่นต้นไม้จะต้องมีรากฐานที่แข็งแรงตึกนะครับที่สูงจะต้องมีเสาเข็มนะครับที่ตอกลงไปนะครับให้สุดนะครับถึงดินที่แข็งไม่สามารถตอกลงไปได้แล้วก็ความเชื่อของเราเป็นเหมือนอะไรครับสมอเรือนะครับเป็นสมอเรือที่สามารถที่จะฉุดแล้วก็ดึงเราไว้นะครับไม่ให้โดนคลื่นซัดไปเซมานะครับและสิ่งสำคัญเราต้องมีความรักนะครับไม่เพียงแต่มีความเชื่อไม่เพียงแต่มีความรักนะครับที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างเราต้องมีความหวังใจในอะไรครับหวังใจในแผ่นดินสวรรค์นะครับหวังใจในแผ่นดินสวรรค์นะครับและในตอนที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับชีวิตที่จะอย่างรากลึกในพระเยซูคริสต์นะครับก็จะเป็นชีวิตที่อะไรครับชีวิตที่ดำเนินเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ เป็นพื้นฐานแรกคือการทรงเรียกใช่ไหมครับพระเจ้าเรียกออกเรามาจากสุสานสุสานอะไรครับสุสานรถที่โอ้จอดทิ้งไว้นานแล้วจากชีวิตเก่านะครับที่ดำเนินชีวิตนะครับพระเจ้าก็เรียกเรามานะครับเมื่อเรียกเรามาเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงว่าเราได้รับความรอดที่มาจากพระองค์นะครับหลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการสร้างนะครับดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าเมื่อดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้านะครับก็จะเกิดผลดีในทุกๆสิ่งใช่ไหมครับก็จะเกิดผลดีในทุกๆสิ่งนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนไปนะครับขอย้อนกลับมาก่อนนะครับและไม่เพียงเท่านั้นชีวิตก็จะจำเริญขึ้นถึงความรู้ของพระเจ้าและเราเองก็จะมีกำลังมากเห็นไหมนะครับเราสามารถจะเผชิญได้ทุกสิ่งเห็นไหมครับบิดานำเรารับกำลังใจโดยฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเผชิญได้ทุกปัญหาบอกกันนะเราจะเผชิญได้ทุกปัญหาเพราะเรามีกำลังในองค์พระเยซูคริสต์นะครับให้มีความทรหดอดทนที่สุดบอกกันนะครับให้มีความทรหดอดทนที่สุดเอเมนเราขอบคุณพระเจ้าและการขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามชีวิตที่อย่างรากลึกในพระคริสต์นั้นเขาเองจะขอบพระคุณพระเจ้าเสมอจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเอเมนไหมครับเอเมนไม่ว่าจะหรือไม่ว่าจะแข็งแรงนะครับหรือไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยขอบคุณพระเจ้าสิครับพี่น้องที่รักเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทรงทำการที่นั่นเอเมนไหมครับเมื่อเรามีความเชื่อนะครับนั้นเองเราขอบคุณพระเจ้าเสมอนะครับพระเจ้าได้ย้ายออกเราแล้วนะครับได้ย้ายเราออกจากสุสานรถแล้วเอเมนนะครับตอนนี้ใครยังอยู่ในสุสานรถเก่าๆบ้างครับ
ว้าไม่มีแล้วเราตบมือสรรเสริญพระเจ้าไม่มีสักคนแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใครกำลังอยู่ในอู่ที่กำลังถูกช่างปะผุซ่อมเจียครับเชื่อมอยู่เอายกมือเลยครับไม่เป็นไรครับเรารู้ตัวเองว่าเราตบมือให้กำลังใจพี่น้องเหล่านี้นะครับและเชื่อว่าเราจะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งใช่ไหมครับเราจะเข้าไปสู่ที่เรียกว่ามีเสรีภาพออกจากอู่รถบอกกันนะฮะออกจากอู่รถเราไปประกาศข่าวประเสริฐกันเราไปนำความรอดนะครับไปสู่คนรอบข้างนะครับไม่เพียงเท่านั้นพี่น้องครับการไถ่บาปและการยกโทษบาปนั้นเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของชีวิตของเราและองค์พระเยซูคริสต์นั่นแหละนะครับที่พระองค์มาตายไถ่บาปแทนเราถ้าพระเยซูคริสต์ไม่มาตายไถ่บาปแทนเราเรานั่นแหละจะตายเรานั่นแหละจะถูกพิพากษาลงโทษเรานั่นแหละจะต้องถูกตกนรกบึงไฟแต่ขอบคุณพระเจ้าโดยการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ทรงทรงสละพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราและในตอนที่3พระคริสต์ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งทรงอยู่เหนือโลกาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามาสรรเสริญนมัสการนะครับพระผู้สร้างนะครับพระองค์ทรงเป็นพิมพ์เขียวพระองค์ทรงเป็นต้นแบบพระเยซูเป็นต้นแบบของพระเจ้าและพระเยซูเองก็เป็นพระเจ้าด้วยและเราทั้งหลายก็เป็นพระฉายของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอามองคนข้างๆสิครับหน้าตาดีขึ้นทุกวันเลยขอบคุณนะครับสิครับบอกว่าคุณสวยเหลือเกินคุณหล่อเหลือเกินสมกับเป็นบุตรธิดาของพระเจ้าสมกับเป็นบุตรอะไรครับบุตรชายของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นบุตรหัวปีนะครับพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นอยู่ในพระองค์และสรรพสิ่งนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อพระองค์และอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรพระองค์ต้องการเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของมนุษย์นั้นมนุษย์มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงครอบครองสรรพสิ่งทั้งมวลนั้นพระองค์ต้องการมากที่สุดที่จะครอบครองคือชีวิตของเราบอกกันนะครับชีวิตของท่านชีวิตของท่านคนที่มาหาพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเอเมนพระเจ้าจะสร้างชีวิตของเขาขึ้นใหม่เอเมนตราบใดที่พระเจ้าเป็นหนึ่งพระองค์จะทรงดูแลเราทุกคนฮาเลลูยานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและในตอนที่4อาจารย์รุ่นนะครับได้เทศนาความสมบูรณ์แห่งการคืนดีกับพระเจ้าใครเป็นผู้รับต้นแห่งการคืนดีครับแรงแห่งการคืนดีมาจากพระเจ้าพระองค์ไม่ได้รอว่าโอ้ยลูกของพระองค์เอ๋ยกับเนื้อกับใจเป็นคนดีก่อนโอ้ยสุรเชษฐ์เอ๋ยอาจารย์เชษฐ์เอ๋ยเมื่อไรจะเลิกสักทีในพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมาแต่พระองค์ไม่ได้มีพระดำริอย่างนั้นนะครับแต่พระองค์ทรงมีแผนการไถ่ของพระองค์คือพระองค์ทรงมาไถ่มนุษย์ทั้งที่ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นี่คือพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับงั้นแหล่งแห่งการคืนดีมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ปรารถนาที่จะคืนดีไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ปรารถนาแล้วขอบคุณพระเจ้านี่คือเรียกว่าพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ปรารถนากระหายหาที่จะช่วยเหลือมนุษย์บนโลกใบนี้น้องดีใจไหมครับโอ้โหอยู่ในอู่รถนะครับเต็มไปหมดแต่พระเจ้าไปหามานะครับไปดึงมาไปลากมาไปปัดฝุ่นนะครับมาซ่อมแซมเราดีใจนะครับและพระเยซูเป็นเอกเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงทรงกระทำให้เกิดการคืนดีคือพันธกิจแห่งความบริบูรณ์พี่น้องเราตบมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ไม้กางเขนน้องนี่ละเมื่อยิ่งฟังคำพยานชีวิตของอาจารย์ฝรั่งแล้วผมน้ำตาตกแล้วชีวิตคล้ายๆกับท่านนะครับก่อนหน้านั้นดื้อมากนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่ได้เชื่อฟัง
นะครับแม้เกิดในครอบครัวคริสเตียนนะครับคุณพ่อคุณแม่สอนในทางของพระเจ้าแต่เราเลือกตัดสินใจแต่ผลสิ่งที่เราได้รับนั่นคือบทเรียนราคาแพงอย่างมากพี่น้องที่รักเราสามารถเรียนจากประสบการณ์ของคนอื่นได้เราไม่จำเป็นจะต้องดึงตัวเราไปเป็นเหมือนคนที่เขาทำความผิดเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในอย่างที่อยากจะทำเหมือนกับตัวตนเก่าของเรานะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าไม้กางเขนคือความสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงมาและพระองค์ทรงนำการคืนดีนะไม้กางเขนเท่านั้นที่เล็งเห็นการคืนดีที่แท้จริงเอเมนไหมครับสามีคืนดีกับภรรยาเอเมนไหมครับเราเองทุกคนได้คืนดีกับพระเจ้าเราเองทุกคนได้คืนดีกับพี่น้องเราเองทุกคนได้คืนดีกับโลกนี้นะครับพี่น้องเราจึงขอบคุณพระเจ้าและโดยการตายของพระเยซูคริสต์เท่านั้นโดยการเขียนของพระเยซูคริสต์เท่านั้นการคืนดีจึงสำเร็จสมบูรณ์เอเมนไหมครับและในตอนที่5ในวันนี้ที่เราจะศึกษานะครับด้วยกันนะครับเป็นพันธกิจผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรนะครับเราศึกษาด้วยกันในโคโลสีบทที่1ข้อ24ถึง29เป็นตอนสุดท้ายของบทที่1นะครับโคโลสีบทที่1ข้อ24ถึง29เวลานี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พวกท่านและความยากลำบากอย่างพระคริสต์ที่ทรงทนเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรซึ่งยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าจะทนจนครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ปรนิบัติของคริสตจักรตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกท่านอย่างเต็มบริบูรณ์คือความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคนซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านเอเมนเป็นความหวังใจที่จะได้รับศักดิ์ศรีพระองค์นี่แหละที่เราประกาศโดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสัพพปัญญาเพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพระพรให้พระคำของพระเจ้ามาสอนข้าพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะรู้จักพันธกิจของพระเจ้าในคริสตจักรขอพระยานบูสุดที่จะนำข้าพระองค์ทั้งผู้กล่าวและผู้รับฟังที่จะเป็นพรที่จะเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเปิดสปอตไลท์ตัวรีมนี้ให้หมดเลยครับพี่น้องครับรู้จักครอบครัวของท่านอาจารย์อุดรไหมครับจำอาจารย์อุดรได้นะอาจารย์อุดรมาเยี่ยมนะครับคนตรงกลางคือลูกสาวนะครับชื่อหมอกิฟนะครับเป็นหมอนะครับแล้วก็เรียนต่อสำหรับวิชาชีพนะครับคนขวาของผมนะคนซ้ายของพี่น้องนะครับเป็นอาจารย์แดงนะครับภรรยาถัดลงมานะครับตรงหน้าอาจารย์แดงนะครับชื่อว่าน้องไก่โอ๊กชื่อน้องไก่นะครับเป็นลูกคนที่สองส่วนตรงกลางชื่อว่าก๊อฟนะครับเป็นลูกชายคนโตแล้วก็ถัดมาก็คุณมนเป็นภรรยาของก๊อฟแล้วก็น้องเมษาน้องเชื่อไหมครับก่อนหน้านั้นอาจารย์อุดรเนี่ยต่อต้านเรื่องราวของ
พระเจ้าอาจารย์อุดรเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าและอาจารย์อุดรเนี่ยชอบสิ่งหนึ่งคือชนไก่ก็เลยตั้งชื่อว่าไก่โอ้นะครับตั้งชื่อว่าลูกไก่โอ้นะครับและอาจารย์อุดรเนี่ยก็เป็นคนขยันอย่างมากนะครับท่านเองเนี่ยทำงานที่โรงเรียนนะครับท่านเป็นนักการนะครับแล้วก็ท่านเองก็ทำงานขยันขันแข็งนะครับท่านเลี้ยงวัวนะครับท่านเลี้ยงวัวโคขุนนะพี่น้องนะกินเขาเรียกว่ากินน้ำตาลนะครับกินน้ำตาลนะครับไม่ได้กินหญ้านะโคขุนเนี่ยท่านทำโรงสีข้าวนะครับแล้วก็ท่านทำสารพัดเลี้ยงหมูนะครับปลูกสวนต่างๆสารพัดนานานะครับแล้วก็วันหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่คุณแม่ผมเองก็ได้หนุนใจนะครับเล่าเรื่องราวความรักแสดงความรักให้ท่านนั้นสามารถที่จะได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นนะครับท่านก็มาส่งนะครับพี่สาวแต่ว่าท่านเองเนี่ยไม่เข้าไปโบสถ์นะครับท่านจะหมุนกระจกลงนะรถสมัยนั้นเป็นรถสิงสยามพี่น้องรู้จักไหมครับโอ้โหรุ่นนี้ถือว่ารถสิงสยามเนี่ยจะคล้ายๆเป็นรถ10ล้อแต่ว่าเป็นรถที่วิ่งโดยสารเล็กๆนะครับท่านก็จะขับไปส่งที่โบสถ์นะครับจากบ้านผมเนี่ยไป5กิโลนะครับแล้วท่านเองก็จะไปอยู่จอดอยู่ใกล้ๆใต้ร่มไม้แล้วก็เปิดฟังนะว่าเขาพูดอะไรเขาคุยอะไรเขาสอนอะไรนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันหนึ่งนะครับท่านเองก็เปิดใจนะครับต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์และพระเจ้าก็ใช้ท่านให้ได้มีโอกาสศึกษาพระคำของพระเจ้าและท่านเองก็พัฒนานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวไม่เพียงแต่ศาสนศาสตร์ท่านก็ได้ลงเรียนเกี่ยวกับทางด้านวิชาความรู้นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนจบปริญญาตรีพี่น้องครับแล้วก็ท่านเองก็จบศาสนศาสตร์ปริญญาโทด้วยวันหนึ่งเรานั่งทานข้าวด้วยกันนะครับเราก็พูดกันว่าอาจารย์อุดรนะครับตอนนี้อาจารย์อุดรไหนๆก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วอาจารย์อุดรเนี่ยมีลูกตั้ง3คนตกลงว่าอาจารย์อุดรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกษียณราชการและมารับใช้พระเจ้าแล้วเกิดว่าอาจารย์อุดรเนี่ยอายุเยอะแล้วเนี่ยอาจารย์อุดรเนี่ยมองเห็นใครหรือยังที่จะให้รับใช้พระเจ้ารุ่นต่อไปอาจารย์อุดรกับอาจารย์แดงก็มองหน้ากันเสร็จแล้วก็บอกว่าเรามีลูกอยู่3คนนะคนโตเนี่ยก็จบแม่โจ้นะครับปริญญาโทแม่โจ้นะครับจบปริญญาตรีทางสัตวบาลจบทางด้านวิจัยนะครับ อยู่ที่แม่โจ้นะครับเขาก็น่าจะมีกิจการหรือว่าเขาน่าจะรับราชการได้ดีนะแล้วคนเล็กก็เป็นลูกสาวคนเดียวนะครับเขาเรียนเก่งด้วยนะครับเรียนที่โรงเรียนสกอลาวิทยานุคมนะครับเป็นโรงเรียนอันดับ1นะครับในภาคอีสานที่เด็กนักศึกษานักเรียนเนี่ยสอบเอ็นทรานซ์แล้วก็ติดกันใหญ่เลยนะครับเขาเรียนเก่งนะครับแล้วเขาก็อยากเป็นหมอด้วยเหลือคนนี้แหละคนเดียวที่เรียนมหาลัยราชภัฏสารมหาสารคามเนี่ยนักปกติการเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียน4ปีนะแต่คนนี้เรียนไป8ปีแล้วยังไม่จบปรากฏว่าเอาอย่างนี้ละกันไหนๆก็ถ้าไม่จบจริงๆนะครับฝากอาจารย์เชษฐ์เนี่ยติดต่อโรงเรียนพระคัมภีร์ให้หน่อยนะครับให้เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าว้าวผมฟังแล้วผมก็งงๆนิดๆ นะครับแต่ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่แต่ก็เป็นสิ่งที่ท่านเองได้เสนอความคิดได้มองเห็นนะครับทิศทางของลูกนะพี่น้องที่รักครับเป็นค่านิยมที่เรียกว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะครับมีน้อยคนที่เห็นคุณค่าการเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีน้อยคนที่ได้รู้สึกเป็นสิทธิพิเศษในการรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่ดี
น่าจะให้เขาสามารถที่จะทำต่อเรียนต่อเรียนสูงๆต่อแต่กลับมองว่าสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มอบถวายให้กับพระเจ้าพี่น้องเคยไหมครับอยากจะถวายที่ให้กับคริสตจักรพี่น้องเคยคิดไหมครับพี่น้องอาจจะมีที่นาที่เรียกว่าติดถนนดำกับอีกที่หนึ่งใกล้หน่อยอีกสักเดินเข้าไปสัก100เมตรหรือ20เมตรอ่ะขอโทษ100เมตรหรือ500เมตรน้องคิดยังไงหรืออาจจะเป็นที่ที่เรียกว่านาที่ที่น้ำท่วมแต่ที่นี้มันติดเมืองมันได้ราคาเราสงวนไว้หน่อยแล้วครับวันนี้มีน้อยคนที่เห็นคุณค่าในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีน้อยคนที่ได้รู้สึกเป็นสิทธิพิเศษที่รับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษเอเมนไหมครับการได้รับใช้พระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษเอเมนนะครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ที่มีเกียรติของพระเจ้าเอเมนนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชัยชนะเอเมนนะครับเพราะพระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเขานะครับและพระองค์เองก็ให้เขาเป็นผู้ที่ชนะไม่ใช่เป็นผู้พ่ายแพ้เอเมนไหมครับน้องอยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไหมครับพี่น้องอยากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าวันนี้พระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะพระเจ้าจะไม่ให้เราพ่ายแพ้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะมีสิทธิอำนาจบนพื้นฐานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับนักรักวันนี้ในพระธรรม1โครสีบทที่24 29เหมือนกันนะครับเป็นพันธกิจผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรอาจารย์เปาโลเรียกบอกท่านเองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรขณะที่ผมเตรียมอยู่พี่น้องเดาสิครับเกิดอะไรขึ้นโอ้ทิชชู่เยอะข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรเรามาศึกษาร่วมกันสิครับว่าประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลที่ท่านได้พูดว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรเป็นอย่างไรสิ่งแรกนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรจะต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องพี่น้องพูดพร้อมกันแรงจูงใจที่ถูกต้องข้อ24อ่านพร้อมกันครับ1 2 3ผู้รับใช้พระเจ้าอ่านข้อบาปีเสียงดังมากชัดอีกครั้งหนึ่งครับเวลานี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พวกท่านและความยากลำบากอย่างพระคริสต์ที่ทรงทนเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรซึ่งยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ทนจนครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าแล้วครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงอยู่2คำหนึ่งก็คือว่าพระคริสต์พี่น้องพูดพร้อมกันและคำที่2คริสตจักรพี่น้องพูดพร้อมกันและคำแรกคือพระคริสต์ความทุกข์ยากของพระคริสต์สิ่งที่2คือคริสตจักรนะครับพระคริสต์และคริสตจักรไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้พี่น้องครับแรงจูงใจสูงสุดของอาจารย์เปาโลและของผู้รับใช้พระเจ้าที่กำลังพูดดีเพราะความทุกข์ยากของพระคริสต์และคริสตจักรเป็นแรงจูงใจสูงสุดในพันธกิจของข้าพเจ้าเป็นแรงจูงใจสูงสุดในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นแรงจูงใจสูงสุดในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักร
นั้นพระคำของพระเจ้าเริ่มต้นว่าเวลานี้ซึ่งเกี่ยวข้องมาจากพระคำของพระเจ้าในก่อนหน้านั้นพี่น้องจำได้ไหมครับในโคโลสีบทที่1ข้อ15ถึง20พูดถึงอะไรครับพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ของพระคริสต์นะครับกำลังยกย่องพระเยซูคริสต์มากกว่าสิ่งอื่นใดความเป็นผู้สูงสุดของพระคริสต์ได้กล่าวถึงความสมบูรณ์และความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์และต่อเนื่องมาถึงข้อ24เวลานี้หมายความว่าพระเยซูคริสต์มีความสมบูรณ์ที่สุดในพระองค์ฮาเลลูยาพระมีความบริบูรณ์ในพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระฉายของพระเจ้าด้วยจึงเป็นเหตุให้อาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่ทำภารกิจเป็นพันธกรของพระเจ้าจึงสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้แม้เกิดความทุกข์ยากในชีวิตของท่านในตอนนี้ท่านอาจจะเจาะจงนะครับพูดถึงชีวิตของท่านที่กำลังอยู่ในเรือนจำท่านกำลังพูดถึงชีวิตของท่านในความทุกข์ยากที่ท่านเองนั้นได้อยู่ในเรือนจำพี่น้องครับแม้ความทุกข์ยากจะอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าหรือเผชิญทุกสิ่งได้เอเมนเราพูดพร้อมกันแม้ความทุกข์ยากจะอยู่ที่นี่แม้ความทุกข์ยากจะอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าจะสามารถรับใช้พระเจ้าหรือเผชิญการทุกข์ทุกการทนทุกข์ได้เพราะอะไรครับเพราะเห็นแก่พระคริสต์เพราะเห็นแก่คริสตจักรฮาเลลูยาตอนนี้อย่ากลัวความทุกข์ยากลำบากเองนะครับแม้เจอสถานการณ์ใดๆก็ตามความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่สร้างเราความทุกข์ยากเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรานั้นสามารถจะออกไปสู่จอบที่3จอบที่4แล้วนะครับงั้นชีวิตของเราพี่น้องโดนขัดหน่อยโดนถูหน่อยนะครับโดนเจียหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราต้องยอมขอบคุณพระเจ้าเรายอมกับพระเจ้างั้นพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เป็นความสมบูรณ์ที่สุดในพระองค์เพราะมีความบริบูรณ์ในพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระฉายของพระเจ้าด้วย จึงเป็นเหตุให้อาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้ที่ทำภารกิจของพระเจ้าแล้วชื่นชมยินดีแม้เกิดความทุกข์ยากลำบากหลายครั้งผมอ่านพระคำข้อนี้แล้วผมขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เทศไม่ใช่หินนะครับอาจารย์เทศไม่ใช่เหล็กนะอาจารย์เชษไม่ใช่ไม่มีปัญหาเลยครับปัญหาแต่ละคนแตกต่างกันนะครับสารพัดสารเพแต่พระคำของพระเจ้าตอนนี้เข้ามาหนุนใจผมบอกว่าแม้การทนทุกข์จะอยู่ในชีวิตของอาจารย์เชษอาจารย์เชษจะรับใช้พระเจ้าและเผชิญกับการทนทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพราะเห็นแก่พระคริสต์เพราะเห็นแก่คริสตจักรและพระกายของพระองค์อาจารย์เปาโลทุกข์ยากอย่างไรครับพี่น้องครับอาจารย์เปาโลกำลังประสบความทุกข์ยากทุกรูปแบบนะในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์อาจารย์เปาโลโดนหินนะครับอาจารย์เปาโลโดนไล่ล่านะครับอาจารย์เปาโลโดนหักหลังไหมครับอาจารย์เปาโลโดนเรือแตกไหมครับอาจารย์เปาโลเจองูพิษกัดนะครับพี่น้องเคยรักเมื่อเราเดินอยู่ในเส้นทางการรับใช้พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านั้นเป้าหมายของการรับใช้พระเจ้าเรามองไปที่การเขียนเรามองไปที่พระเยซูคริสต์เรามองไปที่สิ่งที่พระองค์ทรงทนทุกข์สิ่งที่พระองค์ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนเป็นการทนทุกข์ของเปาโลเพื่อคริสตจักรโดยอาจารย์เปาโลยินดีในความทุกข์ที่คริสตจักรต้องเผชิญอาจารย์เปาโลพูดถึงความชื่นชมยินดีเรื่องงานรับใช้รับใช้อะไรครับ
รับใช้ในคริสตจักรท่านยินดีท่านรับความทุกข์ยากท่านอดทนท่านตรากตรำต่อความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากการรับใช้พระเจ้าอะไรคือความทุกข์ยากในชีวิตของพี่น้องในการรับใช้สายกีตาร์มันแข็งเกินไปไหมมันทำให้มือเจ็บหรือเวลาทำให้มันเร่งรีบสำหรับเราเกินไปไหมในการที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าได้น้อยหรือคนข้างๆที่อาจจะใช้คำหนุนใจแบบว่าฟังแล้วอ๋อไม่ไปดีกว่าไม่เล่นดีกว่าข้าที่รักเรามองไปที่ไหนครับมองไปที่พระเยซูคริสต์เรารับใช้พระเจ้าเพื่อเห็นแก่คริสตจักรของพระองค์นั้นพระคำของพระเจ้าพูดถึงว่าการทุกข์ยากของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นสำเร็จโดยพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าการทุกข์ยากของพระคริสต์ที่ผ่านโลกมา33ปีในโลกนี้ไม่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับทุกสิ่งสมบูรณ์ที่บนไม้กางเขนแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันในขณะที่ท่านรับใช้อยู่หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังรับใช้อยู่การทุกข์ยากเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายของการรับใช้พระเจ้าการทุกข์ยากของผู้รับใช้พระเจ้าหรือของข้าพเจ้านั้นก็เป็นความทุกข์ยากร่วมกับพระเยซูคริสต์น้องที่รักไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์เมื่อเราเจอสิ่งที่เป็นความยากลำบากพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราเผชิญอยู่คนเดียวแต่นั่นหมายถึงว่าเราเองกำลังเผชิญความทุกข์ยากร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์ผมประทับใจอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนบอกไว้ว่าความทุกข์ยากลำบากเนี่ยพระเจ้าให้เกียรติเรานะให้เกียรติเรานะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงลำบากทรงทุกข์ยากทรงถูกพึ่งทรงถูกประจานพระองค์ต้องการเปิดเผยความล้ำลึกในแผนการเพื่อที่จะให้เรามีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์นั้นเราขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับความทุกข์ยากเป็นสิ่งที่จะสร้างชีวิตของเราแต่การทุกข์ยากร่วมกับพระคริสต์นั้นน้องที่รักทั้งหลายชีวิตของพระเยซูคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงคนเดียวแต่รับใช้พระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงลำพังแต่เรากำลังรับใช้พระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าการทนทุกข์ยากของพระคริสต์ยังมีส่วนหนึ่งนั้นคือการทุกข์ยากร่วมชีวิตกับเราด้วยเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงคนเดียวพี่น้องบอกคนข้างท่านไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพียงคนเดียวมีคนตื่นอธิษฐานเผื่อท่านตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วและสิ่งสำคัญพี่น้องที่รักเรากำลังดำเนินชีวิตไปกับพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาสิ่งใดที่เรากำลังเผชิญอยู่พี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์กำลังเผชิญด้วยกับเราอาเมนอันนี้เราจะไม่กลัวอาเมนไหมครับเราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้2โครินธ์บทที่1ข้อที่5บอกไว้ว่าเพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมท้นเราอย่างไรการหนุนใจของพระคริสต์ก็มากท่วมท้นเราอย่างนั้นฉะนั้นชีวิตของเรา
กับชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็เป็นการร่วมทุกข์นั่นเองความทุกข์จะสร้างลักษณะชีวิตของเราเห็นไหมครับความทุกข์จะสร้างลักษณะชีวิตของเราในโรมบทที่5ข้อที่3แล้วก็ใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่10อาจารย์เปาโลกำลังทนทุกข์อาจารย์เปาโลได้ประสบความทุกข์ยากในทุกรูปแบบในการประกาศแก่คนต่างชาติในที่นี้อาจารย์เปาโลกำลังเจาะจงเรื่องที่ท่านเองติดคุกนะครับโดยเฉพาะภาษาเดิมนะครับโดยเฉพาะเดิมที่ขาดอยู่นั้นไม่ได้หมายความว่าการสิ้นพระชนการสิ้นพระชนของพระคริสต์นะเพื่อไถ่บาปนั้นจะด้อยประสิทธิภาพแต่หมายความว่าเปาโลเองต้องทนทุกข์เพราะเขากำลังประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวการไถ่บาปของพระคริสต์นั้นพี่น้องครับพระคริสต์ทนทุกข์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปและเปาโลเองก็มีส่วนทำให้ความทุกข์ยากของพระคริสต์นั้นได้ครบถ้วนได้มีประสบการณ์การทนทุกข์ที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตของท่านพี่น้องทำไมอาจารย์เปาโลได้รับความทุกข์ยากหรือทนทุกข์แล้วจึงปลื้มปิติน่าคิดนะครับคนเราไม่อยากทุกข์คนเราอยากแต่สุขถ้าชีวิตของท่านในวันพรุ่งนี้จะทนทุกข์พี่น้องจะรู้สึกยังไงครับนอนไม่หลับแล้วใช่ไหมครับเริ่มวิตกกังวลนะครับเริ่มโทรหาคนนั้นคนนี้นะนะครับเริ่มหาที่ปรึกษาแต่ทำไมอาจารย์เปาโลได้รับความทุกข์ยากลำบากหรือทนทุกข์ท่านจึงปลื้มปิติได้แล้วครับพี่น้องต้องคิดและตระหนักเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลอย่างนี้ก็คือว่าความทนทุกข์ความทุกข์ยากและการทนทุกข์นะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งจริงไหมครับนั้นเราจะกลัวไหมครับไม่กลัวใครจะกลัวขอดูมือหน่อยฮาเลลูยาเราจะมาเชิญได้โดยองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราต้องคิดอย่างนี้ครับพี่น้องที่เราทั้งหลายสิ่งที่สองคือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องแสวงหาเพราะอะไรครับความทุกข์มันจะมาหาเราเราไม่ทำคนอื่นก็ทำใช่ไหมครับสิ่งต่อมาคือว่าความทุกข์ยากความทุกข์ยากลำบากเนี่ยการทนทุกข์นี้มีหลายรูปแบบมากมีการทดลองใจนะครับหลายอย่างหลายชนิดแต่ละคนก็ประสบความทุกข์ยากที่แตกต่างกันแต่ละคนก็ตีความความทุกข์ยากที่แตกต่างกันผมเองเจอความทุกข์ยากลำบากนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมต้องสอบภาษาอังกฤษแล้วโอ้ยผมทุกข์อย่างมากเลยนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราไม่พร้อมพระเจ้าก็เลื่อนให้ไปถึงเดือนเมษาแล้วจะเรียกอธิษฐานเพื่อผมได้มั้ยครับเชื่อว่าเราจะทำได้นะครับเชื่อว่าเราจะสอบนะครับผ่านนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเช่นเดียวกันวันนี้ปัญหาของเรามีหลายอย่างมากเราต้องคิดเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลนะครับให้เรามีความปลื้มปิตินะครับยังไงครับมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับงั้นเราพร้อมฝึกนะครับฝึกชีวิตนะครับฝึกหลักการฝึกเรียนรู้ที่จะเผชิญกับมัน ไม่ต้องแสวงหาเดี๋ยวความทุกข์ก็มา เดี๋ยวค่าเทอมก็มา นะครับเดี๋ยวอะไรอีกนะฮะค่าชุดก็มานะฮะใครมีลูกบ้างครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความทุกข์ใช่ไหมครับเป็นความชื่นชมยินดีนะครับที่เราจะมีส่วนนะครับสนับสนุนนะครับในลูกของเรานั่นเอง2โครินธ์บทที่4ข้อที่7ถึง12พี่น้องอ่านพร้อมกันครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ7ถึง12
แต่เรามีเราแบกความตายของพระเยซูอ่ะ2โครินธ์บทที่4ครับอ๋อโอเคนะครับเราอ่านบทที่10ด้วยกันนะครับ1 2 3บทที่10เราแบกความตายของพระเยซูไว้ในตัวเพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยหมายความว่าในแรงใจที่เรามีร่างกายที่ถูกต้องขอบคุณมากนะครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ7ถึง12แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเอเมนไหมครับเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งฮาเลลูยาเราถูกตีให้ล้มแต่ก็ไม่ถูกทำลายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกำลังทำการอยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังทำการอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วเมื่อเราอ่านข้อนี้เราขอบคุณพระเจ้าเราแบกความตายของพระเยซูคริสต์ไว้ในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยหมายความว่าอะไรครับในแรงจูงใจที่เรามีรากฐานที่ถูกต้องที่สุดของผู้รับใช้พระเจ้าคือแรงจูงใจที่อยู่บนรากฐานของพระเยซูคริสต์และคริสตจักรพี่น้องที่รักครับเรามีแรงจูงใจอย่างนี้ตลอดเวลาเอเมนไหมครับเพื่อพระเยซูและคริสตจักรความรักของพระคริสต์ก็ได้ครอบครองเราอยู่สัมพันธภาพเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์และคริสตจักรเป็นสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งคงทนถาวรไม่ใช่ทาแล้วล่อนไม่ใช่ฤดูฝนเปื่อยยุ่ยเป็นแรงจูงใจของการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรผมยังยืนยันเสมอตราบใดที่พี่น้องเองนะครับนำชีวิตของพี่น้องมาผูกพันในคริสตจักรนำชีวิตของเรามาสามัคคีธรรมนะครับร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรนะครับพี่น้องครับแม้สิ่งที่เราเคยผิดพลาดหรือแม้สิ่งที่เรากำลังอยากจะถูกสร้างอยู่นั้นวันหนึ่งนะครับเราจะสมบูรณ์วันหนึ่งเราจะเป็นคริสตจักรที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับนั้นคริสตจักรนะครับจึงเป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่เราจะต้องผูกพันกันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันและต้องเป็นความสัมพันธ์ที่คงทนถาวรด้วยเอเมนไหมครับไม่ใช่โฆษณาอะไรบางอย่างใช่ไหมครับต้องใช้ตัวนี้นะครับถึงจะทนนะครับนะครับเราใช้พระเยซูคริสต์นะครับเราให้พระเยซูคริสต์เข้ามานะครับอยู่ในชีวิตของเราและสัมพันธภาพในชีวิตในคริสตจักรนั้นจะคงทนอย่างแน่นอนมาระโกบทที่10ข้อ29ถึง30มาระโกบทที่10ข้อ29ถึง30พระเยซูตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าใครก็ตามที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้บ้านของพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาพร้อมการข่มเหงด้วยในยุคหน้าจะได้ชีวิตนี่แหละอาเมนความหมายไม่ได้หมายความว่าทิ้งญาติพี่น้องนะครับแต่หมายถึงว่าให้เห็นคุณค่าให้เห็นความสำคัญของพระเจ้าก่อนหลังจากนั้นชีวิตของเราจะเป็นพรกับญาติพี่น้องเองนะครับหลังจากนั้นชีวิตของเราที่ได้พรร้อยเท่านะครับจะนำไปเป็นพรให้กับญาติพี่น้องนะครับมารดาลูกไร่นาด้วยเช่นกันนั้นคำว่าเราในที่นี้หมายถึงใครครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์และคำว่าพ่อเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคือเห
เห็นแก่พระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์และการรับใช้พระเจ้าต้องเห็นแก่คริสตจักรของพระองค์พี่น้องที่รักเราสามารถที่จะไปช้อปปิ้งเราสามารถที่ไปดูหนังเราสามารถที่จะไปพบปะเจอเพื่อนๆได้แต่เพราะเห็นแก่พระคริสต์แต่เพราะเห็นแก่คริสตจักรพี่น้องทุกคนจึงมาร่วมกันอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับและผลที่เราจะได้รับคืออะไรครับผลตอบแทนร้อยเท่าฮาเลลูยาขอให้เป็นพระพรที่พระเจ้าจะทรงประทานให้กับเราเมื่อเราทั้งหลายได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยใจนะครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เราต้องเห็นนะครับแก่พระเยซูคริสต์และเราต้องเห็นแก่ข่าวประเสริฐนั้นพระเยซูคริสต์กับข่าวประเสริฐจะมาด้วยกันเสมอนั่นคือเป็นแรงจูงใจสูงสุดที่พระเยซูคริสต์มาย้ำว่าเพราะเห็นแก่เราและเห็นแก่คริสตจักรของเรานั่นเป็นแรงจูงใจของผู้รับใช้พระเจ้าเป็นแรงจูงใจของเราทุกคนที่นี่ด้วยเอเมนไหมครับเราควรอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับพี่น้องครับถ้าพระเยซูคริสต์เป็นแรงจูงใจสูงสุดของเราในวันนี้จะไม่มีใครสักคนกลับไปทำบาปอีกเอเมนไหมครับถ้าพระเยซูคริสต์เป็นแรงจูงใจสูงสุดของเราในวันนี้จะไม่มีใครไปจมอยู่ในความบาปอีกเอเมนไหมครับถ้าพระเยซูคริสต์เป็นแรงจูงใจสูงสุดของเราในวันนี้เราจะไม่เคยหมดหวังเราจะไม่เคยหมดพละใจเราจะไม่รู้สึกท้อแท้เอเมนไหมครับเสียงเอเมนค่อยจังเลยนะครับงั้นอะไรคือแรงจูงใจสูงสุดในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์เป็นแรงจูงใจสูงสุดในชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าพระเยซูคริสต์และคริสตจักรเป็นแรงจูงใจสูงสุดในชีวิตของเราเราจะติดตามพระองค์เสมออย่างมั่นคงเอเมนไหมครับโดยที่ไม่หวั่นไหวรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจนะครับรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันรับผูกพันร่วมรับใช้นะครับการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เพราะความจำเป็นนะครับไม่ใช่เพราะบางสิ่งบางอย่างว่างอยู่นะครับแต่เรารับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจอะไรเลยอ่ะประการที่2อยู่ในข้อที่25 28 ประการที่2อยู่ในข้อที่25ข้อ28นะครับข้าพเจ้ามาเป็นผู้ปฏิบัติของคริสตจักรตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกท่านอย่างเต็มบริบูรณ์คือความลับลึกที่ซ่อนไว้หลายยุคและหลายชั่วอายุคนซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่พวกคนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตอยู่ในพวกท่านเป็นความหวังที่ได้รับศักดิ์ศรีพระองค์นี่แหละที่ประกาศอยู่โดยการเตือนสติการสั่งสอนทุกคนด้วยสัพพปัญญาว่าเราจะถวายทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ขอดูมือผู้ใหญ่ในพระคริสต์หน่อยครับอย่างน้อยเราเองรู้ตัวแล้วเราอยู่ใน1 2 3 4ประการที่2ผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรจะต้องรู้จักพันธกิจของตัวเองอย่างถูกต้องพี่น้องพูดพร้อมกันรู้จักพันธกิจอย่างถูกต้องไม่เพียงแต่แรงจูงใจนะครับที่ถูกต้องอย่างในพระคัมภีร์แต่ต้องรู้จักพันธกิจของตัวเองอย่างถูกต้องนั่นหมายถึงว่าพันธกิจแห่งพระวจนะของพระเจ้าพันธกิจหลักของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคือการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าการสอนพระวจนะของพระเจ้าข้อที่25ข้าพเจ้าปรนิบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ปรนิบัติคริสตจักรตามภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้า
แก่ใครครับแก่พวกท่านอย่างเต็มบริบูรณ์นั้นผู้รับใช้พระเจ้านะครับของคริสตจักรจะต้องรู้บทบาทของตนเองเสมอคือการทำภารกิจแห่งอะไรครับพระวจนะของพระเจ้าการประกาศการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์นะครับเราดีใจไหมครับเราได้เรียนพระคำของพระเจ้าฉันเรียนพระวจนะเพื่อชีวิตเราเรียนนะครับเรารู้บทบาทรู้หน้าที่นะครับเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะสอนเพื่อที่จะเปิดเผยความล้ำลึกเพื่อที่จะนำให้สมาชิกหรือประชากรนะครับธรรมิกชนนั้นได้รู้จักความล้ำลึกในพระคำของพระเจ้าในข้อที่23นะครับอาจารย์เปาโลเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐแล้วก็ในข้อที่25ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรเป็นผู้รับใช้ที่มีภาระมีคำบัญชาแผนการของพระองค์คือแผนการแห่งการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าแผนการการสร้างคริสตจักรพี่น้องเราจะสร้างคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงสร้างไว้แล้วนั้นอะไรคือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากพระวจนะพระวจนะเป็นรากฐานนะครับที่จะมั่นคงในชีวิตนั้นพระเจ้านะครับต้องการที่จะสร้างคริสตจักรผ่านทางพันธกิจของผู้รับใช้พระเจ้าด้วยการสอนนะครับหลักการของพระเจ้าให้หลักการของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรผู้รับใช้ของพระเจ้าในคริสตจักรไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือกล่าวพระวจนะได้ผมหนุนใจพี่น้องไม่เพียงแต่เรียนนะครับต่อไปพี่น้องเองนะครับก็ต้องกล่าวพระวจนะด้วยเห็นไหมครับก็ต้องสอนพระวจนะด้วยครับกิจการบทที่6ข้อที่2 บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์แน่นอนที่สุดพี่น้องครับหากเราละเลยพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ไปแจกทานอย่างเดียวก็ไม่สมควรนะครับแต่ว่าการแจกทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีไหมครับดีเป็นการช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ภารกิจหลักนะครับที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องทำคือการสอนพระวจนะพระเจ้าผู้รับใช้จะไม่ละเลยการสร้างคริสตจักรของพระองค์โดยที่ไม่มีพระวจนะเป็นศูนย์กลางไม่ได้ผู้รับใช้พระเจ้าควรที่จะกล่าวพระวจนะอย่างไรก็ไก่ก็คือว่ากล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์พี่น้องพูดว่ามันเต็มบริบูรณ์ข้อที่25บอกไว้ว่ากล่าวพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกท่านอย่างเต็มบริบูรณ์การกล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์นั้นก็คือกล่าวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์สมดุลนะครับไม่ขาดตกบกพร่องนั้นพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดพระวจนะของพระเจ้าเป็นความสมบูรณ์พระเยซูคริสต์มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็การฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นจะต้องไม่เป็นเพียงแค่การเรียนรู้หรือรู้อยู่ในอะไรครับสมองอยู่ในสมองเท่านั้นนะครับแต่จะต้องเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตพระวจนะของพระเจ้าจะสมบูรณ์พระวจนะของพระเจ้าจะออกฤทธิ์อย่างเต็มขนาดก็ต่อเมื่อเราตอบสนองพระคำของพระเจ้าและนำมาใคร่ครวญนะครับจนมาถึงการยอมเชื่อฟังและก็สามารถที่จะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระเจ้าของเราเองกับพระเจ้า2ทิโมธีบทที่2ข้อ15จงอุตส่าห์สำแดงพี่น้องมองเห็นไหมครับอ่านด้วยกันจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้พิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องวันนี้หากใครจะตีความข้ออ้างเรื่องการดื่มเหล้าองุ่นนะครับที่โมธี
อาจารย์บโลบอกให้ดื่มเหล้าองุ่นถามพี่รัตได้เลยครับตอนนี้ครับพี่รัตเรียนมาเมื่อเช้าตอบได้ชัดเจนเลยครับนั้นการเรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแต่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงถ้าเราไม่รู้จักพระวจนะพระเจ้าและเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าที่เรารู้จักพระวจนะแล้วเราไม่เชื่อฟังพระวจนะนั้นและเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าถ้าเรารู้จักพระวจนะแล้วไม่เปลี่ยนแปลงตามพระวจนะพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าคนของคริสตจักร ICA ที่นี่ทุกคนไม่เป็นเช่นนั้นเอเมนไหมครับทุกคนที่นี่เชื่อฟังทุกคนที่นี่ยำเกรงพระวจนะของพระเจ้านั้นเรารับพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับเรานำออกมาปฏิบัตินะครับโอ้คำสอนนะครับจากค่ายนะครับคำสอนจากเทศนานะครับเราได้แง่คิดนะครับเราออกมานะครับในการที่จะเรียกว่าทบทวนแล้วก็นำมาปฏิบัติใคร่ควรนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่กลุ่มเซลเราเองก็ใช้บทเรียนในการเทศนาในการที่จะมาย้ำเตือนพระคำของพระเจ้าและตลอดทั้งสัปดาห์นะครับใครไม่ตอบสนองก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วใช่ไหมครับวันจันทร์มาเอามีพี่คนนี้ส่งเข้ามาแล้วได้รับคำหนุนใจอะไรบ้างวันอังคารมามีพี่คนนี้ส่งเข้ามาได้มุมมองอะไรบ้างในคำเทศนาวันพุธมามีพี่คนหนึ่งนะครับได้เม็ดทรายที่พระคำของพระเจ้าพูดด้วยกับเราเรื่องอะไรบ้างวันพฤหัสมีพี่อีกคนหนึ่งส่งเข้ามาแต่กลุ่มเซลล์เจอกันอีกแล้วสอนอีกนะครับเกี่ยวกับคำเทศนาวันศุกร์วันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะครับเป็นชีวิตที่เรียกว่าเชื่อฟังเป็นชีวิตที่ยำเกรงเอเมนไหมครับเราจะไม่มีชีวิตที่เรียกว่าไม่มีพระวจนะพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนั้นพี่น้องครับวันนี้เราสร้างวัฒนธรรมในคริสตจักรนะครับให้พระคำของพระเจ้าเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราเชื่อพระคำทีทุกตอนเอเมนไหมครับพระวจนะของพระเจ้าครบถ้วนและสอนเราทุกอย่างเอเมนไหมครับอยากรู้เรื่องอะไรอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับอยากรู้เรื่องการบริหารคริสตจักรอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยากรู้เรื่องการบริหารการเงินอ่านพระวจนะของพระเจ้าที่อาจารย์อ่านมายังไม่เห็นเลยนะสอนเรื่องการเงินจริงเหรอครับพระเจ้าสอนนะพระเจ้าสอนทุกเรื่องนะครับอยากรู้เรื่องการวางแผนนะครับอ่านอะไรครับอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะพระคำของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นคู่มือแห่งความสำเร็จครบถ้วนเอเมนไหมครับวันนี้ให้เราทุกคนที่จะฝึกฝนนะครับในโรงเรียนฝ่ายวิญญาณของเรานะครับตั้งใจในการศึกษาพระคำของพระเจ้า ผู้รับใช้พระเจ้าควรจะกล่าวพระวจนะพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ก็ไก่ขอไข่คือกล่าวพระวจนะแห่งการเปิดเผยอยู่ในข้อที่26ความลับลึกที่ซ่อนไว้และหลายยุคหลายชั่วอายุคนซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้วพระวจนะของพระเจ้าเป็นข้อความลับลึกเป็นเหมือนคลังสมบัตินะครับที่ถูกเปิดเผยออกเป็นคลังสมบัติที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไว้แล้วและพระองค์ทรงแกะตาออกเพื่ออนุญาตให้เราเข้าไปศึกษาพี่น้องดีใจไหมครับแต่ก่อนนี้อ่านได้ไหมครับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจไม่มีพระคัมภีร์ต้องรอผู้รับใช้พระเจ้าต้องรอผู้เผยพระวจนะแต่ตอนนี้เรามีพระคัมภีร์พี่น้องครับเราสามารถจะเข้าหาแล้วก็เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าทุกคนที่นี่จะพรั่งพร้อมที่จะทำการดีเห็นไหมครับพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งการปิดบังพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งการซ่อนเร้นใดๆแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเปิดเผยเมื่อพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราชีวิตของเราเองก็จะเป็นชีวิตแห่งการเปิดเผยไม่มีซ่อนเร้นเช่นกันเอเมนไหมครับผู้เลี้ยงก็เป็นผู้เลี้ยงที่เปิดเผยสมาชิกก็เป็นสมาชิกที่เปิดเผยเป
ัญหาไม่หมดไม่สิ้นเพราะอะไรครับเพราะไม่เปิดเผยเปิดเผยก็เปิดไม่หมดงั้นการที่คนมาขอคำแนะนำขอคำปรึกษานะครับพี่น้องครับปัญหาเนี่ยเราหวังใจนะครับอยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้เขาสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่แน่ทีเดียวนะครับเล่าไม่หมดยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ผมนั่นพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเปิดเผยใช่ไหมนะครับปฐมกาลบทที่1พระเจ้าทรงตรัสทุกอย่างก็เกิดขึ้นพระองค์ทรงเปิดเผยอยากให้ทุกคนได้รู้1โครินธ์บทที่2ข้อที่10พระเจ้าได้สำแดงโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการสำแดงและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเปิดเผยนั้นแผนการของพระองค์นะครับทีละเล็กละน้อยนะครับพระคำของพระเจ้าจะเปิดเผยอาจารย์เปาโลใช้คำว่าข้อล้ำลึก2ทิโมธีบทที่4ข้อ13และข้อ16ให้เราใส่ใจเรื่องการเทศนาการสั่งสอนไม่เพียงเท่านั้นพี่น้องครับตัวเราเองนะครับต้องเอาใจใส่นะครับคำสอนของเราด้วยเราต้องสอนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเปิดเผยสัจธรรมความจริงจงสรรเสริญพระเจ้าที่เรามีสิทธิพิเศษนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าพี่น้องเชื่อครับพระคำของพระเจ้าเป็นคำตอบพี่น้องเชื่อเช่นนั้นไหมครับเป็นไม้วัดพระคำของพระเจ้าเป็นเครื่องมือที่จะเปิดเผยแผนการพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเราอยากจะตัดสินใจในสิ่งใดถามไงครับถามพระเจ้าไม่ใช่ถามอากูเกิลการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญเราถามพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ดูก่อนเอเมนไหมครับอ่านพระคัมภีร์ดูก่อนใครควรดูก่อนในอิสยาห์บทที่4นะครับพูดถึงอนาคตอันรุ่งเรืองของเยรูซาเล็มในข้อที่2ถึงข้อที่3บทที่4ข้อ2ถึง3ในเวลานั้นบรรดาสิ่งที่งอกเพราะพระเจ้าจะดูงดงามและรุ่งเรืองและพืชผลแห่งแผ่นดินนั้นจะเป็นความภูมิใจและเป็นเกียรติของอิสราเอลผู้รอดตายมาข้อที่3คนที่เหลืออยู่ในซิโยนและค้างอยู่ในเยรูซาเล็มเขาจะเรียกว่าบริสุทธิ์คือทุกคนผู้เชื่อในทะเบียนชีวิตในเยรูซาเล็มนะครับเมื่อเราแสวงหาข้อความล้ำลึกเมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยในตอนนี้คือความรุ่งเรืองพี่น้องพูดพร้อมกันรุ่งเรืองรุ่งเรืองแปลว่าอะไรครับชดช่วงสว่างสวยเจริญก้าวหน้าการงานรุ่งเรืองเห็นไหมครับนั้นรุ่งเรืองคือความรุ่งโรจน์คือความรุ่งเรืองนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าปรารถนาจะให้ชีวิตของเราทุกคนที่นี่ปรารถนาต้องการชีวิตให้ผู้เชื่อมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ไม่ใช่มีชีวิตที่รุ่งลิ่งล่อแหล่หรือมีชีวิตที่ล่อแหล่จะสตาร์ทรถทั้งทีโอ้โหอาจารย์ต้องบอกไหมแต่พระเจ้าต้องการให้ลูกบินทีเดียวเลยใช่ไหมครับพร้อมพาคนขึ้นรถแล้วก็พาไปสวรรค์ด้วยกันน้องบอกคนข้างๆวันนี้พระคำของพระเจ้าพระล้ำลึกของพระองค์จะประทานความรุ่งเรืองจะประทานความโชติช่วงจะประทานความสว่างสวยจะประทานความเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การทำงานทั้งหน้าที่การเล่าเรียนทั้งหน้าที่ในครอบครัวทั้งหน้าที่ในการดำเนินชีวิตจะเจริญก้าวหน้าเอเมนพูดทีบอกเอเมนก็จะได้เห็นความรุ่งเรืองของพระเจ้าโดยความเชื่อเอเมนไหมครับสิ่งที่3ก็คือว่าผู้รับใช้พระเจ้าควรกล่าวพระวจนะ
ประกาศข้อล้ำลึกของพระเยซูคริสต์ในข้อที่27พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีอันข้อความล้ำลึกที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่ข้อความล้ำลึกใดๆนะแต่เป็นข้อความล้ำลึกของพระเจ้าน่าเสียดายนะครับในโคโลสีตอนนี้กำลังพูดถึงความรู้ของทางโลกกำลังพูดถึงปัญญาของทางโลกนะครับเปาโลเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความล้ำลึกอันล้ำลึกพูดบ่อยมากแล้วก็โดยเฉพาะในหมู่ชาวต่างชาติชาวต่างชาติในสมัยนั้นมีศาสนามากมายรวมถึงศาสนาของอินเดียด้วยในสมัยนั้นศาสนาเหล่านี้ถูกเรียกว่าศาสนาล้ำลึกแต่คำว่าความล้ำลึกที่เปาโลพูดนี้มันแตกต่างกันในศาสนาเหล่านั้นนะครับคือผู้ที่นับถือศาสนาความล้ำลึกเหล่านั้นจะรู้ว่าความลับอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขานั้นยิ่งยักษ์โศส่วนความล้ำลึกเปาโลใช้ความหมายว่าเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้โดยความสามารถหรือสติปัญญาของท่านเองแต่สามารถรู้ได้โดยการเปิดเผยของใครครับของพระเจ้าแต่เปาโลว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้จึงอยากให้ท่านเข้าใจในข้อความอันล้ำลึกนี้ในโรมบทที่11ข้อ25งั้นศาสนาล้ำลึกนั้นจะให้ความรู้แล้วก็จะให้ความลับอะไรบางอย่างซึ่งทำให้พวกเขานั้นเยื่อยิ่งแต่ความล้ำลึกที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนั้นเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้นะครับด้วยความสามารถหรือสติปัญญาของพวกเขาแต่สามารถรู้ได้โดยการเปิดเผยของพระเจ้านั่นเองงั้นความล้ำลึกของพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับถูกเปิดเผยผ่านทางใครครับผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการประกาศความจริงยันพี่น้องเชื่อไหมครับพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบของโลกนี้ฮาเลลูยาพี่น้องเชื่อไหมครับถ้าพี่น้องเชื่อท่านนั้นพี่น้องจงมีใจกล้าที่จะประกาศความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับไม่ว่าที่จะเป็นสวนเล็กก็จะเป็นสวนใหญ่ก็จะเป็นสวนว่านใจหรือไม่ว่าจะเป็นจงหานก็ตามที่ไหนๆก็ตามสวนสาธารณะตลาดประกาศได้ไหมครับชุมชนประกาศได้ไหมครับบนห้างประกาศได้ไหมครับในเมืองประกาศได้ไหมครับในที่ทำงานประกาศได้ไหมครับหรือในสถานที่ต่างๆวันนี้พี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคำตอบถ้าเราเชื่อเช่นนั้นจงมีใจกล้าที่จะประกาศความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์เอเมนมีใครบ้างรักการประกาศขอดูมือหน่อยว้าวแล้วที่ไม่ยกมือสะกิดหน่อยตื่นตื่นอาจารย์เทศพูดอีกครั้งหนึ่งมีใครบ้างที่มีใจกล้าประกาศและชอบการประกาศขอดูหน่อยชีวิตคริสเตียนหนีไม่พ้นนะครับของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ให้กับเราเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าเมล็ดแห่งการประกาศเนี่ยต้องมีอย่างแน่นอนเพราะประสบการณ์ชีวิตเราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าและสิ่งที่เราได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเราเก็บไว้ไม่ได้อย่างแน่นอนจริงไหมครับน้อยต้องพูดแหละครับนะชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับงั้นวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะไม่ละอายในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พระองค์คือความล้ำลึกของพระเจ้าที่จะถูกเปิดเผยสำหรับโลกนี้เคยเห็นคนติดสาวไหมครับคนไปจีบสาวเนี่ยโอ้ไปเฝ้านะครับตั้งแต่เช้ากลางวันตอนเย็นดึกก็ยังไปเฝ้ารอทั้งสาวทั้งญาติก็บอกว่าโอ้เป็นบ้าไปแล้วน้องทีละคนนี้หากเรา
ะเป็นบ้าเหมือนอย่างชายหนุ่มที่ต้องการความรักจากหญิงสาวเราก็จะเป็นบ้าการประกาศข่าวประเสริฐองค์ที่สุขิตเองเลยนะครับเพื่อให้คนได้รับความรักอันเที่ยงแท้ขององค์พระเยซูคริสต์แม้ในสายตาของคนอื่นว่าเราอาจจะสติฟั่นเฟือนนะครับแต่พี่น้องที่รักความรักเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นความล้ำลึกเป็นความรักที่อัศจรรย์เป็นความรักที่ต้องการสำแดงให้คนในโลกนี้เขาได้ชวนชิมความรักของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับงั้นวันนี้เรานำความรักของพระเยซูคริสต์ไปสู่คนในโลกนี้นะครับทุกๆสถานที่ที่เราอยู่เห็นไหมครับประการต่อมากล่าวพระวจนะโดยมีเป้าหมายเพื่อทุกคนเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องพูดพร้อมกันเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์การเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นี่อยู่ขั้นไหนท่านอาจารย์อนุภาพครับขั้นหนึ่งเป็นไหมขั้นที่สองเป็นไหมขั้นที่สามเป็นนะฮะงั้นก็หมายถึงขั้นที่สี่ขั้นที่สี่เราสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าเราสามารถที่จะพาคนนะครับ สร้างชีวิตของคนได้อยู่ในข้อที่28พระองค์นี่แหละที่เราประกาศโดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสัพพปัญญาเพื่อว่าเราจะถวายทุกคนเพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ผมไปหาคำนี้มานะครับคำว่าผู้ใหญ่นะครับเทเลออสนะครับมีอยู่19คำในพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็ยังมีอีก2คำที่เป็นรากคำคำว่าเทเลเอเทสนะครับอีก2คำหมายถึงดีรอบครอบการเป็นผู้ใหญ่หมายถึงดีรอบครอบพี่น้องพูดพร้อมกันดีรอบครอบครบถ้วนครบถ้วนยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เมื่อการโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ผมนึกถึงภาพคนที่ขับรถมีใบขับขี่แล้วก็สามารถที่จะพาคนนะครับไปท่องเที่ยวพาคนไปในเส้นทางที่เรียกว่านำความปลอดภัยไปถึงนั้นการประกาศพระเจ้าพี่น้องครับของผู้รับใช้ในคริสตจักรไม่เพียงแต่ประกาศข้อล้ำลึกของพระเยซูคริสต์แต่ประกาศสั่งสอนเพื่อเป้าหมายไปสู่ความไพบูลย์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่และเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์2ปีกับอีก10เดือนแล้วนะที่เราได้อยู่ผูกพันด้วยกันพี่น้องมีความรู้สึกว่าตัวเองโตไปอีกระดับไหมพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องมีความเข้าใจพระคำของพระเจ้าไปอีกระดับหนึ่งไหมหรือผมตอนนี้ยังไม่เข้าใจมันลึกมากลึกมากแล้วไม่อธิบายด้วยลึกมากแล้วให้คิดเองปัญหาคือคิดเองแล้วมันคิดไปไกลด้วยแล้วการรับใช้พระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องได้เติบโตปัญหาแน่นอนมีอยู่แล้วแต่การที่เราจะออกจากปัญหาได้จากประสบการณ์จากหลักการก็คือนำคนมารับใช้พระเจ้านำคนออกจากอูใช่ไหมครับนั่งอยู่นานแล้วใช่ไหมครับเป็นเรื่องไงทีเนี้ยเป็นเรื่องเลยนะอาจารย์บอกลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับลุกขึ้นมาช่วยกันฝึกฝนชีวิตของตนเองลุกขึ้นมาช่วยกันในการที่จะเสริมสร้างคริสตจักรตามของประธานนะครับอย่าลืมนะครับเทศเสร็จเรามีสอนเรื่องของประธานเชื่อว่าวันนี้พี่น้องจะรู้จักของประธานของเราเองเองนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่13จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ภารกิจและหัวใจผู้รับใช้ของพระเจ้าจะไม่หมดหวัง
แม้มันอาจจะช้าหน่อยแต่ผมเชื่อว่าการที่เราได้เดินไปด้วยกันการที่เราได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการที่เราได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันผมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีเวนต์ไหมครับนั้นผู้ที่ไปไกลนะครับก็รอซึ่งกันและกันอีเวนต์ไหมครับผู้ที่ไปช้าก็แอคทีฟตัวเองอีเวนต์ไหมครับไม่ใช่ช้าอยู่ตลอดนะครับเราก็ต้องมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนานะขอบคุณพระเจ้าหน้าที่ของผู้นำคืออะไรครับเตรียมทำมิกชนเพื่อให้เขาเติบโตสู่ความไพบูลย์เป็นผู้ใหญ่ของพระคริสต์นั้นกระบวนการสร้างมันถึงเกิดขึ้นเสมอจากสุสานของรถเนี่ยเอามาซ่อมต้องเติมน้ำมันใช่ไหมต้องเปลี่ยนยางใช่ไหมครับนำไปใช้นะครับขนคนไปด้วยไม่ใช่ไปคนเดียวนะครับอาจารย์บอกข้อ28พระองค์นี่แหละที่เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติการสั่งสอนทุกคนโดยสัพพปัญญาเพราะว่าเราถวายทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ผมเองก็หวังใจนะครับว่าวันข้างหน้าผมไม่รู้อนาคตแต่ผมหวังใจว่าสิ่งที่เราเองอยากจะมีส่วนในชีวิตของพี่น้องนะครับก็อยากจะเห็นพี่น้องได้ถูกพัฒนาแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะดูแลคริสตจักรดูแลผู้เชื่อใหม่นะครับแล้วก็สอนนะครับในหลักการของพระเจ้าอย่างถูกต้องอาจารย์เปาโลทำได้3อย่างนะครับประกาศเตือนสติและสั่งสอนในตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลทำสามอย่างประกาศเตือนสติสั่งสอนการประกาศถึงพระวจนะของพระเจ้าเตือนสติชี้ถูกชี้ผิดสั่งสอนจนรู้ถึงการนำไปประยุกต์ใช้หลายคนมาตกแม้ตายการเรียนพระวจนะของพระเจ้าเสร็จแล้วไม่รู้จักคำว่าประยุกต์ใช้หรือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรฟังเทศนามานับไม่ถ้วนสอนว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นความรักความรักนั้นก็อดทนนานประยุกต์ใช้ยังไงครับพี่น้อง ไม่อดทนเลยนะไปถึงเนี่ยโอ้ระเบิดนะครับใส่ลูกระเบิดใส่สามีระเบิดใส่เพื่อนในที่ทำงานพระเจ้าสอนเรื่องลิ้นและคำพูดประยุกต์ใช้ไม่เป็นลิ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟลามทุ่งนะลิ้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีพลังจะให้คนตายก็ได้นะจะให้คนลุกขึ้นมาในการที่จะมีชีวิตอยู่ก็ได้ฟังไหมแต่ออกไปผ่านประตูอะไรนะอัศจรรย์ลืมหมดยุคใช้ไม่เป็นทำยังไงล่ะในนั้นในฐานะผู้เลี้ยงในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าย้ำเตือนเป็นไงบ้างแบ่งปันพระพรหน่อยสัปดาห์นี้โอ้แต่เดี๋ยวนี้ในกลุ่มเซลล์นะตอบสนองได้อย่างดีโอ้วันนั้นนะฟังคำเทศของอาจารย์ให้ยกโทษนะแม่ก็ยกโทษไปเรียบร้อยแล้วล่ะงอแงหน่อยแต่แม่ก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์คำพูดของพระเจ้าให้ความรักนั้นอดทนนานว้านี่คือการประยุกต์ใช้อย่างเกิดผลแต่หลายคนเลยครับเห็นเงาเดินผ่านก็ไม่ข้ามพี่น้องที่รักวันนี้ระวังนะครับการเรียนรู้พระวจนะแล้วไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นวันนี้ชีวิตนะครับการกล่าวพระวจนะเพื่อที่จะให้เราเติบโตนั้นนะครับก็ไม่พ้นนะครับการเทศนาการสอนที่ทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงการทำให้คนนั้นกลับใจจากความผิดบาปพระเยซูมาเพื่อประสงค์ให้เรากลับใจจากบาปและต้องเดินกับพระเจ้าให้มีชีวิตแห่งการจำเริญขึ้นถ้าพี่น้องที่รักวันนี้อย่าเล่นกับบาป
พราะความบาปจะนำหายนะมาสู่ชีวิตบางคนเล่นกับบาปแล้วสนุกบางคนเล่นกับบาปแล้วหอมหวานพี่น้องจำเรื่องเล่าได้ไหมที่แคนาดามีฟาร์มเลี้ยงแกะแล้วก็สุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็มาขโมยกินอยู่ตลอดเวลาเลยขโมยกินแล้วกินเหล้านะครับฉลาดด้วยเจ้าของเผลอเมื่อไหร่ก็ขยุ่มกินกัดกินหลายตัวทำไมสุนัขจิ้งจอกชอบกินแกะเลือดมันหวานเลือดสดๆนี่มันหวานวันหนึ่งผู้เลี้ยงก็เลยคิดเอาอย่างนี้ทำเป็นไอศกรีมเลือดให้กับสุนัขจิ้งจอกดีกว่าได้แล้วก็สละแกะตัวหนึ่งเอาเลือดมาถังหนึ่งนะครับแคนาดาก็จะมีหิมะเยอะหน่อยเสร็จแล้วก็อัดเลือดเนี่ยเข้าไปเป็นก้อนเลยแล้วก็ก่อนที่จะให้มันเป็นก้อนเนี่ยใช้ใบมีดคมๆ4แฉกฝังลงไปนะครับเลือดนั้นก็จะเป็นก้อนข้างในก็จะเป็นใบมีดแค่ได้กินเลือดนะครับสุนัขจิ้งจอกโอ้โหวิ่งกรูเข้ามาแล้วก็ในรั้วนั้นมีไอศกรีมเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่โอ้ยวันนี้ดีใจไม่ต้องต่อสู้กับแกะไม่ต้องวิ่งให้มันเหนื่อยทำไมผู้เลี้ยงใจดีจังเลยเอาไอศกรีมเลือดมาตั้งไว้เยอะไปหมดเลยว่าแล้วก็ใช้ลิ้นเลียเลือดมันหวานหอมเหลือเกินเลียไปเรื่อยๆก้อนใหญ่เลยก้อนเล็กก้อนเล็กยิ่งกินยิ่งหวานเจอใบมีดแล้วฮะแต่ว่าใบมีดนั้นก็คือกำลังกรีดลิ้นของตัวเองยิ่งกินยิ่งหวานยิ่งกินยิ่งหวานสุดท้ายหมดแรงแล้วก็เสียชีวิตเพราะเลือดของตัวเองหมดน้องรักวันนี้เช่นเดียวกันความบาปมันอาจจะหอมหวานชั่วขณะแต่ระวังนะครับมันจะนำหายนะมาถึงชีวิตของเราผู้เลี้ยงมีหน้าที่เตือนสติผู้เลี้ยงมีหน้าที่สั่งสอนผู้เลี้ยงมีหน้าที่ชี้ถูกชี้ผิดให้เราละจากความบาปผิดเพราะรอบตัวเราพี่น้องที่รักทั้งหลายมันคอยจ้องคอยขยุ้มเผลอไม่ได้แป๊บเดียวนะครับวินาทีเดียวด้วยซ้ำเป็นเสี้ยวของการตัดสินใจเดียวเท่านั้นแล้ววันนี้อย่าให้ชีวิตของเราหลงอยู่กับความบาปผิดเอเมนไหมครับพระเยซูพระองค์ทรงมาตายไถ่บาปความบาปผิดของเราแล้วอันนี้เราเริ่มต้นใหม่พี่น้องจำคำอุปมาประตูครับได้ไหมไม่ใช่ประตูแคบคำอุปมาประตูครับนั่งพระคัมภีร์เขียนประตูครับนั่งไปดูนะครับพูดถึงเรื่องคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมาเคาะเปิดให้เข้าไปหน่อยคนที่อยู่ข้างนอกบอกว่าไงครับเราไม่รู้จากเจ้าว่ามาจากไหนวันนี้เราอาจจะเข้าใจว่าเราสามารถเข้าไปแผ่นดินสวรรค์ได้แต่พี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่กลับใจแต่อะไรก็ตามที่เรายังเล่นอยู่กับความบาปผิดพ่อเปิดให้ลูกมาวันหนึ่งพระองค์ก็จะบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้า
ว่ามาจากไหนคำนี้เตือนใจเราเสมอสิครับพี่น้องฟาริสีรักพระเจ้านะแสวงหาพระเมสสิยานะครับดำเนินชีวิตแยกตัวออกจากคนธรรมดาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ของตัวเองอย่างเคร่งครัดมาตลอดทั้งชีวิตแต่เมื่อพระเมสสิยาพระเยซูคริสต์มาปรากฏกับไม่รู้จักพี่น้องเขาจากโลกนี้ไปพี่น้องคิดว่าเขาได้ไปอยู่บนสวรรค์ไหมครับเราไม่รู้จักเจ้ามาจากไหนนะครับวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจะเปิดรับเราเห็นไหมครับเป็นคนหนึ่งที่เราจะไม่เล่นกับความบาปผิดอีกต่อไปชีวิตของเราถูกขัดถูกซ้อถูกรากออกมาแล้วทำไมยังจะดึงชีวิตของเราไปอยู่ในอู่ซากรถอันนี้เรื่องจริงนะครับคนละรูปกับของท่านอาจารย์อนุภาพหนุ่มเก็บซากรถเก่าจากสุสานมาประกอบใหม่เป็นรถหรูชายหนุ่มนี้มาเขาเป็นคนลิทัวเนียนะครับเป็นคนลิทัวเนียนะครับรถของเขาเนี่ยเป็นรถ Mercedes-Benz นะครับรุ่น CLK class นะครับแล้วเขาถูกเขาซ่อมนะครับสารพัดสารเพพี่น้องดูสิครับใช้เวลาอย่างมากนะครับในการซ่อมทั้งเจียนะครับทั้งเติมโฟมตกแต่งรถ สุดท้ายพี่น้องดูครับ นี่คือสภาพรถนะครับจากสภาพรถเก่ามาเป็นรถหรูของพระเจ้าเป็นรถหรูของเขาเองพี่น้องอยากมีชีวิตเป็นอย่างนี้ไหมครับเอาสีแดงอย่างนี้เลยนะครับวิ่งเล่นโลดเลยนะครับผมอยากเห็นชีวิตของเราทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับเป็นภาชนะที่ทุกคนมองเห็นแล้วว้าวเห็นคนทิพย์แล้วว้าวเห็นที่ปุงแล้วว้าวเห็นผมแล้วว้าวแล้ววันนี้เราคาดหวังเราจะไปถึงจอบที่4ด้วยกันอาเมนไหมครับประการสุดท้ายครับผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรมีลักษณะการรับใช้ที่ถูกต้องพี่น้องพูดร่วมกันมีลักษณะการรับใช้ที่ถูกต้องในข้อที่29เหตุฉะนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมายอะไรเป็นการรับใช้อย่างถูกต้องครับก็ไก่ตรากตรำอีกแล้วครับไปเปิดดูตรากตรำเนี่ยในพระคัมภีร์ใหม่มันมีกี่คำมันมี23คำนะครับ23คำหมายถึงทำงานหนักเราพูดกันทำงานหนักตากตามที่การทำงานหนักทำงานเหน็ดเหนื่อยลงแรงทำเป็นคุณสมบัติของผู้ปกครองเป็นคุณสมบัติของผู้นำแล้วก็อดทนด้วยงั้นรับใช้พระเจ้าด้วยความรู้สึกที่เรียกว่ามีภาระใจอย่างหนักน้องยังมีภาระใจยังมีไฟอย่างหนักอยู่ไหมฟังคำเทศนาแล้วไม่อยู่แล้วนะจบสองเนี่ยอยู่ในอู่รถเนี่ยออกไปแล้วนะที่คุณนะเป็นเรื่องเลยนะอาจารย์บอกร้อยคนนะเอาอยู่ไหมนี่คุณเอเมนคนพี่พี่น้องเอเมนไหมครับฮาเลลูยาท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามีพละใจอย่างหนักนะครับเราทำงานอย่างหนักเราต้องตรากตรำทำงานอย่างหนักเพื่ออยากเห็นสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำนั้นสำเร็จเอเมนไหมครับการลงแรงตรากตรำอย่างหนักเพื่อเราอยากเห็นการเกิดผลเราอธิษฐานอย่างหนักตั้งแต่ตีห้าครึ่งตื่นแล้วตีห้าสี่สิบตื่นแล้วทำอย่างหนักน้องครับเราอยากเห็นนะครับ
งานของพระเจ้านั้นขยายออกไปนะครับเรายังเห็นกลุ่มเซลล์เกิดขึ้นมีทั้ง10เซลล์อธิษฐานยังนะมีคนบอกแล้วว่าเปิดแน่นอนนะครับเราต้องมาถวายเกียรติแด่พระเจ้าซื้อโต๊ะเก้าอี้ไว้เรียบร้อยแล้วเอเมนครับมาเช้ามาดีแล้วค่ะนะครับวันนี้การลงแรงตรากตรำอย่างหนักเพื่อเราอยากเห็นการเกิดผลพี่ประกาศพร้อมไหมครับประกาศอย่างหนักเอเมนไหมครับเราต้องทำด้วยความฉลาดด้วยลงแรงให้ถูกเลือกใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญของคริสตจักรมีนาอาจารย์อุดรอีกแล้วครับอาจารย์อุดรและอาจารย์เดนเนี่ยมีนาทั้งหมด65ไร่ผมเพิ่งโทรหาเมื่อวานผมไม่แน่ใจในข้อมูลผมก็เลยอาจารย์ตกลงมีเท่าไหร่บอกว่ามี65ไร่ตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่เราเห็นไหมครับอาจารย์อุดรเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าไปเฝ้าเดียวที่ทุ่งนาไปอธิษฐานพระเจ้าและหลังจากนั้นพี่น้องครับใครควรพระวจนะของพระเจ้าเสร็จลงมือลงแรงไม่มีชาวนาคนไหนจะเห็นผลโดยไม่ลงแรงไม่มีชาวนาคนไหนนะครับจะเห็นผลโดยที่เขาไม่ลงแรงในการหว่านและการดูแลเอาใจใส่อย่างนั้นจันดอนนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ขยันนะยังเป็นคนทำงานที่ขยันมากๆดูแลครอบครัวนะครับนาตรงนี้เป็นนาน้ำท่วมตลอดทั้งปีแต่พระเจ้าให้สติปัญญานะครับพี่น้องเห็นสันเขื่อนนั้นไหมครับถมดินขึ้นมานะครับ4เมตรดังได้แค่นี้นะฮะ4เมตรนะครับผมเนี่ยเกือบ2เมตรนะครับหลังคานะครับกัดน้ำท่วมพื้นที่ในบริเวณนั้นน้ำท่วมหมดนะครับมันเป็นหนองนะเขาเรียกว่าหนองโดนะครับหนองโดนะแต่ว่านาอาจารย์อุดรน้ำไม่ท่วมตอนนี้ดินเริ่มซุดลงแล้วนะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นนะครับไม่มีชาวนาคนไหนจะเห็นผลของเขาโดยไม่ลงแรงหว่านข้าวและดูแลเอาใจใส่ไม่เพียงแต่ไปฉีดยานะครับหญ้าต่างๆนะครับถอนหญ้าต่างๆนั้นถอนถ้าไม่ดูแลหญ้าขึ้นอาจารย์บอกนะครับนั้นอาจารย์ต้องใส่ใจเป็นอย่างมากแล้วก็ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากในการที่จะดูแลพี่สาวท่านหนึ่งก็เหมือนกันปลูกแตงโมจินตลาไปทุกวันเลยนะครับไปถอนหญ้าไปใส่ปุ๋ยและสิ่งสำคัญไปอะไรครับไปร้องเพลงให้แตงโมฟังร้องเพลงแล้วก็อธิษฐานด้วยนะครับลงทุนลงแรงอย่างอัศจรรย์เปาโลทำงานตรากตรำอย่างหนักทำไมท่านต้องทำเช่นนั้นครับเวลานี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากผู้เห็นแก่พวกท่านและความยากลำบากอย่างพระคริสต์ที่ทรงทนเพราะเห็นแก่พระกายของคริสตจักรที่ยังขาดอยู่ข้าพเจ้าก็ทนจนครบบริบูรณ์ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าที่ท่านทำได้เพราะเห็นแก่พระคริสต์และคริสตจักรที่รับชีวิตของเราเป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่เราไม่สามารถที่จะแยกออกจากคริสตจักรแยกออกจากพระกายได้นั้นการลงแรงการทำงานอย่างหนักเพื่ออะไรครับเพื่อคริสตจักรเพื่อภาพพระกายนะไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแรงจูงใจของอาจารย์เปาโลคือความบริบูรณ์ของพระคริสต์ในคริสตจักรนี่เป็นแรงจูงใจที่เรียกว่าเป็นรากฐานที่ถูกต้องเลยนะพี่น้องบิลลี่เกแฮมนะครับท่านเองเพิ่งเสียชีวิตใครรู้จักบิลลี่เกแฮมบ้างครับก็เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกไม่ใช่แต่เพียงคริสเตียนนะครับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็เห็นถึงชีวิตของท่านที่ท่านลงแรงนะครับท่านเป็นนักประกาศในศตวรรษที่20แต่ท่านเองก็เป็นนักเทศนาการแจ้งเป็นนักเทศนาทางทีวีทางโทรทัศน์จนทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนนะครับได้
เห็นพระคุณความรักของพระเจ้าและท่านเองก็เป็นคนเขียนหนังสือด้วยนะท่านเขียนหนังสือมาจนตั้งแต่ปีผมจำไม่ได้แต่ว่าปี2015ท่านยังเขียนหนังสืออยู่เลยนะครับปีนี้ปี2018แล้วก็ท่านเองก็เสียชีวิตลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับท่านเป็นมะเร็งในปอดนะครับท่านเป็นมะเร็งในปอดท่านอายุ99ปีนั้นท่านเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่ออาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าแล้ววันนี้เราเองก็จะเรียนแบบชีวิตของท่านเองนะครับเราเองก็จะระลึกถึงสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับขอใครคือต่อสู้ความหมายในที่นี้คือการดิ้นรนการฝ่าฟันนะครับทุกคนต้องต่อสู้ให้ได้สิ่งที่ดีกว่าพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆดังนั้นการต่อสู้จึงเป็นเหมือนความเพียรพยายามดังนั้นการตรากตรำต่อสู้จึงเป็นความเพียรพยายามอย่างตรากตรำทำงานโดยการที่จะทำงานอุตสาหะด้วยความภาคเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในการรับใช้ในคริสตจักรจะต้องมีความอุตสาหะและภาคเพียรท้อได้แต่ไม่ถอยพี่น้องมากลุ่มเซลล์พี่น้องดูสิครับอุตสาหะอย่างภาคเพียรแม้จะหลับบ้านไม่เป็นไรเราเอามาด้วยต้องอุตสาหะภาคเพียรเริ่มต้นจากสองคนสามคนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีสามเซลล์แล้วฮาเลลูยาเราต้องมุ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าและในปีนี้เราจะมี10เซลล์เอเมนนะครับแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักนี่คือภาพที่เราเองทั้งหลายนะครับได้ไปเริ่มต้นขึ้นพี่น้องครับอย่าดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยเพราะการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่คือเริ่มต้นในสิ่งที่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นเรามีพิตตี้เชิญชวนด้วยขอเชิญชวนร่วมสามัคคีทำกันในกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตหรือกลุ่มเซลล์นะคะแล้วเราตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพียงต้องต่อสู้นะครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะเหตุฉะนี้ข้าพระเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงกระทำกิจในตัวข้าพระเจ้าอย่างมากมายโดยกำลังของเราแล้วช่างมีความจำกัดจริงๆขอบคุณพระเจ้ายุคนี้ไม่มีเสื้อผ้ากระสอบไม่ห่มก็เลยหาอย่างนั้นมาห่มพี่น้องครับโดยกำลังของเรามีความจำกัดแต่โดยกำลังและการพึ่งพาของพระเจ้าไม่มีความจำกัดเอเมนไหมครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ว่าพระองค์ทรงทำกิจในข้าพเจ้าอย่างมากมายพี่น้องพูดพร้อมกันอย่างมากมายพระองค์จะทรงประทานให้เราเกิดผลอย่างมากมายขอให้เรามีใจสู้ให้เราตรากตรำภาคเพียรและพึ่งพาพระองค์ทำส่วนของเราและพึ่งพาส่วนของพระเจ้าการอวยพรจะมาถึงเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องได้ยินคำพยานของน้องอุ๊กไหมครับฟังแล้วผมร้องไห้ในใจเหมือนกันร้องไห้น้องอุ๊กน้องอุ๊กภรรยาอาจารย์ปีเตอร์นะครับเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนที่บอบช้ำทางด้านจิตใจเนื่องจากครอบครัวมีปัญหาแต่พระเจ้าขยายชีวิตของเขาแต่พระเจ้าให้เขามีจิตใจที่ต่อสู้แต่พระเจ้าให้เขามีชีวิตที่เรียกว่าภาคเพียรนะครับเพื่องานของพระเจ้าผมเห็นตั้งแต่ยังเรียนมหาลัยนะครับอาจารย์ปีเตอร์ก็เหมือนกันสองคนนี้เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะอาจารย์ปีเตอร์ไปรอทีมนมัสการแล้วครับนัดพี่น้อง4โมงเย็นอาจารย์ปีเตอร์ไปรอนะครับเตรียมแล้วเตรียมสอนใครไม่มาซ้อมนมัสการวันเสาร์ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับใครมาสาย5นาทีก็ไม่ได้ขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านกำลังปลูกฝังฝ่ายวิญญาณให้เป็นแบบอย่างของคนทั่วไปและท่านเองก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามีจิตใจไม่ได้รักคนแต่กำลังสอนฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักวันนี้ผมเองในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าผมยังยืนยันน
ผมรักพี่น้องเป็นเหมือนครอบครัวของผมนะพี่น้องเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนเพื่อนงั้นสิ่งไหนที่ผมพูดหรือว่าผมพูดในหลักการของพระเจ้าผมเตือนด้วยหัวใจแห่งความรักของพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราอาจจะกำลังตั้มสู้ในชีวิตของเราที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนเราพระเจ้ากำลังย้ายเราพระเจ้ากำลังเลื่อนขั้นของเรางั้นพระคำของพระเจ้าหรือความตั้งใจของผมเนี่ยก็คืออยากให้พี่น้องไปสู่นะครับความสำเร็จอยากให้พี่น้องไปสู่สิ่งที่เรียกว่าได้รับรางวัลแห่งชีวิตเอเมนไหมครับงั้นเป้าหมายของเราพี่น้องเราจะนำคนมาถึงความรอดในปีนี้พี่น้องยังพึ่งพาความเชื่อพึ่งพากำลังของพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราทำส่วนของเราให้เต็มที่ด้วยเอเมนไหมครับอันนี้เราอธิษฐานนะครับผมเชื่อว่าการอธิษฐานนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ชีวิตของเรานะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการฝึกฝนอย่างน้อยกลุ่มเซลล์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เราได้มีโอกาสในการฝึกรับใช้นะครับก่อนที่จะมารับใช้ภาพใหญ่ของคริสตจักรถ้าพี่น้องไม่ฝึกฝนในภาพเล็กมารับใช้ในภาพใหญ่นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นการที่เราจะไม่ได้มั่นใจไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนงั้นหนุนใจนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องที่จะฝึกฝนชีวิตแล้วก็สำแดงชีวิตของเราพิสูจน์ให้เป็นผู้ใหญ่นะครับที่พระองค์นั้นจะทรง ใช้เราได้นะครับพระเจ้าทรงเป็นต้นแบบที่ดีงามทุกอย่างในชีวิตของเราเอเมนนะครับงั้นพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่24ถึง29เนี่ยถือว่าเป็นบทสรุปนะครับของชีวิตการเป็นผู้รับใช้จากเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้ศึกษาในชีวิตของอาจารย์เปาโลการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมาจากมุมมองของคนทั่วไปนะควบคู่เกี่ยวกับการศึกษาในมุมมองของพระคัมภีร์จะเห็นได้ว่าความทุกข์ยากทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นทำให้คริสเตียนนั้นมีความมั่นใจทำให้คริสเตียนนั้นมีความเข้มแข็งและเติบโตพี่น้องเชื่อเช่นนั้นไหมครับท่านผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนนะครับเป็นผู้ชอบธรรมที่พระเจ้ากำลังให้มีมาตรฐานของพระองค์นะผ่านทางการเผชิญความทุกข์ยากผ่านทางการเผชิญชีวิตที่เรียกว่าเราเองกำลังเจออยู่นะครับผ่านทางสถานการณ์ต่างๆแต่โดยพระคุณความรักและฤทธาของพระเจ้าพระองค์จะปกครองพระองค์จะดูแลพระองค์จะประทานความสำเร็จให้กับเราเอเมนไหมครับงั้นพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวร้ายก็ตามพี่น้องจงพึงตระหนักอยู่เสมอว่าพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราและพระเจ้าก็สามารถที่จะใช้ความทุกข์ยากนั้นในการเสริมสร้างชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราให้เติบโตกลายเป็นผลดีอย่างมากมายตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนเอเมนนะครับงั้นความทุกข์ยากไม่ใช่สิ่งเลวร้ายสำหรับชีวิตเราเสมอไปแต่เป็นพระพรที่ซ่อนอยู่เพื่อให้เราสรรเสริญพระเจ้าต่อไปเอเมนเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้า